ต่อไปเป็นวรรคที่24ชื่อตัณหาวรรควรรณนาว่าโดยตัณหาลำดับที่1ตัณหาเหมือนเถาวัลย์พระพุทธภาษิตมนุชัสสะปมัตตจาริโนตัณหาวัฏฐติมารุวาวิยะปยานใหญ่มาโรโวลังวะโซโตวะมาโรพันยติปุนัปปุนังแปลความว่าตัณหาอันเป็นประดุจเถาวัลย์ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ประพฤติประมาทเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ดังวานรปรารถนาผลไม้โลดไปในป่าฉะนั้นตัณหาอลามกนั้นแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นดุจหญ้าคมบางได้ฝนแต่ผู้ใดย่ำยีตัณหาซึ่งเป็นของเลวทรามยากที่ใครในโลกนี้จะล่วงไปได้ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัวเพราะฉะนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันณที่นี้ว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตัณหาเสียประหนึ่งผู้ต้องการหญ้าแฝกขุดหญ้าคมบางเสียมารอย่าระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดูดกระแสน้ำระรานไม้อ้อฉะนั้นอธิบายความตัณหาที่ท่านว่าดุจเถาวัลย์นั้นเพราะเกิดขึ้นเกี่ยวพันรึงรัดบุคคลให้ไม่สามารถเจริญได้ตัณหาเจริญมากขึ้นเพียงใดในบุคคลใดบุคคลก็ต่ำซามลงเพียงนั้นเหมือนเถาวัลย์เจริญมากขึ้นรวบรัดต้นไม้ให้ไม่เจริญเติบโตและอาจทำให้ต้นไม้ตายไปในที่สุดตัณหาเช่นนี้ย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลผู้ประมาทตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นเพราะอาศัยทวารทั้ง6และปิยรูปสาตรูปบุคคลผู้มีตัณหาเป็นคติวงเล็บคติคือทางดำเนินย่อมเร่ร่อนไปในภพน้อยภพใหญ่เพราะเป็นตัวนำเหมือนวานรปรารถนาผลไม้โลดไปในป่าวางกิ่งนั้นจับกิ่งนี้วางกิ่งนี้จับกิ่งโน้นไม่หยุดหย่อนตัณหาก็เหมือนกันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกตัณหาที่ซ่านออกไปรับอารมณ์นี้ท่านเรียกว่าวิสัตติกาได้แก่ตัณหาอันซ่านไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนตัณหาอันเป็นมูลแห่งวัตตะเรียกวัตตะมูลกะตัณหาท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัณหานุสัยตัณหาทั้งสองประการนี้ครอบงำผู้ใดอยู่ความโศกย่อมติดตามผู้นั้นตลอดไปตัณหานั้นย่ำยีผู้ใดไม่ได้ความโศกย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนน้ำตกจากใบบัวไม่ติดใบบัวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสสอนให้ละตัณหาเสียให้ขุดรากแห่งตัณหาเสียวิธีขุดรากแห่งตัณหาคือการตัดอารมณ์ที่มากระทบไปเพียงผัสสะไม่ให้อภิชาหรือโทมนัสเกิดขึ้นครอบงำใจได้เมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นฟังก็สักแต่ว่าฟังไม่ให้เกิดตัณหาอุปาทานเพราะการได้เห็นได้ฟังนั้นอย่างนี้เรียกว่าตัดรากแห่งตัณหาได้มารกล่าวคือกิเลสย่อมไม่อาจระรานบุคคลเช่นนั้นได้ส่วนบุคคลผู้ไม่เป็นเช่นนั้นมารย่อมระรานได้เหมือนกระแสน้ำระรานหนุ่งเล็บพัดอยู่เสมอซึ่งไม้อ้อที่อยู่กลางกระแสน้ำเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภปลาชื่อกปิละมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปลาชื่อกปิละ เมื่อพระพุทธเจ้าพระนามวกสพปรินิพพานแล้วมีพี่น้องสองคนออกบวชในสำนักแห่งพระสาวกของพระกสปทศพลคนพี่ชื่อโสธนะคนน้องชื่อกปิละมารดาของท่านทั้งสองนั้นชื่อสาธนีน้องสาวชื่อตาปนาภิกษุสองพี่น้องนั้น พี่ชายเรียนวิปัสสนาธุระคนน้องเรียนคันธธุระนงเล็บการศึกษาเล่าเรียนพี่ได้บรรลุอรหัตผลในเวลาไม่นานนักน้องเจนจบในพระไตรปิฎกมีภิกษุและคฤหัสถ์เป็นบริวารมาก
มีลาภสักการะมากเพราะอาศัยบริวารนั้นเป็นผู้มัวเมาในลาภและชื่อเสียงลืมตัวไปคิดว่าความเห็นของตนถูกต้องทุกอย่างจึงแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษสิ่งไม่มีโทษว่ามีโทษสิ่งที่เป็นกัปปิยะคือสมควรว่าไม่สมควรสิ่งที่เป็นอกัปปิยะคือไม่สมควรว่าสมควรเมื่อภิกษุผู้หวังดีทักท้วงก็ด่าว่าภิกษุเหล่านั้นว่าเป็นคนโง่เขลาไม่รู้อะไรภิกษุทั้งหลายจึงบอกให้พี่ชายคือพระโสธนะทราบพระโสธนะตักเตือนว่าคุณกัปปิละการปฏิบัติชอบของภิกษุเช่นคุณเป็นการต่ออายุพระศาสนาเพราะฉะนั้นเธอจะได้ละการปฏิบัติชอบเสียโดยการกล่าวแสดงธรรมวินัยว่าไม่เป็นธรรมวินัยเป็นต้นแม้กระนั้นพระกัปปิละก็หาได้เอื้อเฟื้อต่อคำเตือนของพระพี่ชายไม่พระโสธนะเตือนอยู่สองสามครั้งเมื่อเห็นว่าน้องชายไม่เชื่อแล้วจึงคิดว่าเขาจักปรากฏด้วยกรรมของเขาเองดังนี้แล้วเลิกเตือน จำเดิมแต่นั้นมาภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายก็ไม่ยอมคบหาสมาคมกับพระกัปปิละนั้นพระกัปปิละเป็นพระชั่วมีพระชั่วโดยการเป็นบริวารวันหนึ่งเข้าไปในโรงอุโบสถต้องการสวดปาติโมกข์ถามภิกษุผู้ประชุมกันอยู่ว่าจะสวดปาติโมกข์กันหรือเมื่อภิกษุทั้งหลายนิ่งเสียเธอจึงคิดว่าประโยชน์อะไรที่จะพูดจากับพวกภิกษุโง่เหล่านี้เขาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรดังนี้แล้วกล่าวในที่ประชุมสงฆ์ว่าท่านทั้งหลายธรรมก็ดีวินัยก็ดีไม่มีการฟังปาติโมกข์จะมีประโยชน์อะไรการไม่ฟังก็ไม่เสียหายอะไรดังนี้แล้วจากไปเมื่อพระกัปปิละสิ้นอายุตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกมารดาและน้องสาวของเธอผู้ดำเนินตามเธอก็ไปตกนรกอยู่แห่งเดียวกันพระกัปปิละไม่อยู่ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งพอมาถึงสมัยแห่งพระโคดมพุทธเจ้าพระกัปปิละมาเกิดเป็นปลาใหญ่สีเหมือนทองคำแต่ปากเหม็นอยู่ในแม่น้ำอาจิรวดีวันหนึ่งชาวประมงทอดแหจับปลานั้นได้เห็นเป็นปลาประหลาดจึงนำไปแสดงแก่พระราชาพระเจ้าประสิทธิโกศลให้คนนำปลานั้นไปยังวัดเชตวันเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าเพราะเหตุไรปลานั้นจึงปากเหม็นมากและสีเหมือนทองคำพระพุทธองค์ทรงแสดงบุพกรรมของปลากัปปิละให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วตรัสว่าที่สีเหมือนทองเพราะอานิสงส์ที่กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานและได้เรียนธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นจนแตกฉานส่วนที่ปากเหม็นมากนั้นเพราะโทษที่บริพาทภิกษุสงฆ์ปลานั้นมีความเดือดร้อนใจเป็นกำลังมิอาจบรรเทาได้เสียใจในคำของตนในอดีตจึงเอาศีรษะฟาดกับเรือยงเล็บที่สายตัวมันมาจนตายและไปเกิดในอเวจีมหานรกอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูวาระจิตของพุทธบริษัทที่มาประชุมกันในขณะนั้นมีพระประสงค์จะแสดงธรรมให้เหมาะกับอุปนิสัยแห่งชุมชนและเหมาะแก่ความรู้สึกของคนในขณะนั้นจึงตรัสว่านักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าการประพฤติธรรมหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งว่าเป็นแก้วอันสูงสุดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามนุษชัสสะปมัตตาจาริโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนา